โอ้ยตายสงสัยนะคะจะมีคนค่ะอยากจะเป็นสะใภ้ไทยนะคะเนี่ยมียอนจีไอดอลค่ะหนึ่งในอดีตเด็กฝึกจากค่าย YG นะคะเธอค่ะหัดพูดภาษาไทยค่ะจากมินนี่นะคะมีการอ้อนขอชีสเบอร์เกอร์หนึ่งที่ค่ะได้น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่านะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเห็นมินนี่นะคะเธอมาอัปเดต IG สตอรี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าออกไปทานข้าวค่ะกับทั้งมิยอนแล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์ของเรามาด้วยค่ะคือตอนแรกเนี่ยบลิงก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่ายังไม่เห็นหน้าของน้องลิซ่านะในภาพนี้เลยนะคะแต่ว่าบลิงโคนันค่ะก็ดันสังเกตเห็นนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยมันแหวนบุกลีนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยภาพนี้ค่ะที่มินนี่ค่ะเธอก็มาเฉลยนะคะเพราะว่ามีการแท็กหาลิซ่าแล้วก็มิยอนด้วยนะคะในภาพนี้ค่ะบลิงก็เลยรู้ว่านะคะแหมที่เดาไปนั้นเดาถูกต้องแล้วค่ะลิซ่าค่ะมีย่องไปดินเนอร์นะคะกับทั้งมินนี่แล้วก็มิยอนมานั่นเองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะมีคนงอนเธอด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องแชงค่ะก็มีไปหัดทำขนมทาร์ตสตรอเบอรี่นะคะกับนางเอกซีรีส์เกาหลีชื่อดังค่ะนั่นก็คือคุณโกอึนมาด้วยนะคะหน้าตาก้อนออกมาน่าทานเชียวค่ะต้องบอกนะคะว่าแชงค่ะก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะสุดๆกันไปเลยค่ะแต่งานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าตลิศเสือร้ายของเรานะคะกลับบ้านมาเนี่ยจะได้ทานทาร์ตสตรอเบอรี่อันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะต้องออกไปนอนนอกห้องซะแล้วละมั้งเพราะว่านะคะมีการแอบพาสาวนะถึง2คนค่ะไปดินเนอร์กันด้วยนะคะอันนี้ก็แซวเล่นขำๆนะคะรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าตั้งแต่มินนี่เนาะเธอมีการมาโปรโมทนะคะที่เมืองไทยแล้วก็บินกลับไปที่เกาหลีเนี่ยก็คิดว่าต้องมีวันไหนว่างๆสักวันนะที่จะต้องนัดนอริซ่าแล้วออกไปทานข้าวด้วยกันนะคะแต่มาคราวนี้นะคะก็แปลกใจนิดนึงเนาะเพราะว่าก็มีมิยอนนะคะตามมาด้วยอะไรแบบนี้นะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นเมื่อคืนนะคะมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า